สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ภาวินครับประเด็นที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้นะครับเป็นกระแสหนึ่งก็แล้วกันที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอหรือเป็นแฟนภาพยนตร์การ์ตูนก็ตามหรือว่าภาพยนตร์ที่ทำจากการ์ตูนในสายแบบซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยน่าจะเห็นข่าวนี้กันมาพอสมควรนั่นก็คือข่าวที่ว่ามีการเปิดตัวว่าซูเปอร์แมนคนล่าสุดเนี่ยครับไม่ได้เป็นเพศชายละแต่เป็นไบเซ็กชวลแล้วก็ดูเหมือนว่ากระแสของบรรดาแฟนคลับเนี่ยจะค่อนข้างแบบแสดงความไม่พอใจหรือเป็นกระแสเชิงลบต่อการเปิดเผยเซ็กชวลิตี้หรือเพศวิถีอันนี้ของซูเปอร์แมนมีมากเลยอะครับก็เลยคิดว่าไหนๆก็กำลังเป็นกระแสเนาะก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมแล้วก็ชวนอาจารย์ภาวินนะครับมาร่วมพูดคุยกันว่าอย่างตัวเองเนี่ยตั้งแต่เด็กพยายามสังเกตดูว่าเอ๊ะมันมีตัวละครซูเปอร์ฮีโร่อะไรบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าเขาเปิดเผยตนตั้งแต่ต้นว่าเขาเป็นเกย์พยายามสำรวจก็รู้สึกว่ายังหาไม่เจอนะครับเพิ่งมาเจอเนี่ยก็อายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นขอใช้คำรวมๆแล้วกันมีความหลากหลายทางเพศถ้าเจอแบบใกล้ตัวหน่อยก็แน่นอนอย่างที่เป็นข่าวเนาะซูเปอร์แมนที่คนล่าสุดที่เป็นไบเซ็กชวลหรือตัวละครในฝั่งมาร์เวลที่เราจะเป็นแฟนคลับมากกว่าทาง DC เนี่ยแล้วก็จะพบตัวละครอย่างวอลไคลี่นะครับนักรบหญิงขี่ม้าเปกัสัสต่อสู้เนี่ยซึ่งก็มีการพยายามอธิบายว่าเอ้ยตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบเฮเทโรนะแต่ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็ว่ากันต่อไปนะครับหรือตัวละครอย่างโลกิที่ไม่นานมาเนี้ยก็เพิ่งได้รับทราบข้อมูลมาจากทาง Marvel ครับว่าโลกิเองก็มีลักษณะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไบเซ็กชวลอยู่พอสมควรหรือแม้กระทั่งตัวละครใหม่ล่าสุดในบรรดายังอเวนเจอร์ที่ตัวเองชอบที่สุดเลยนะครับเป็นลูกของแวนด้ามีชื่อว่าวิคเคนนะครับนี่ก็จะเป็นพลังแบบใช้พลังแบบแวนด้าเลยแล้วก็เปิดตัวว่าเนี่ยลูกของแวนด้าคนเนี้ยเป็นเกย์นะแล้วก็มีแฟนเป็นฮักลิงอย่างเงี้ยครับก็เลยมานั่งตั้งคำถามกับตัวเองอะครับอาจารย์วินว่าแล้วทำไมที่ผ่านมามันไม่เห็นมีความหลากหลายทางเพศในซูเปอร์ฮีโร่ตัวใดเลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่แบบเอามาเปรียบเทียบกันเนาะวอลไคลรี่ที่เป็นนักรบหญิงกับซูเปอร์แมนที่เป็นยอดเขาเรียกว่าอะไรดีซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในฝั่ง DC ที่เปิดตัวว่าเป็นไบเซ็กชวลทำไมกระแสการโจมตีของแฟนคลับมันไม่เท่ากันนะครับครับก็จริงๆแล้วเป็นการสังเกตการที่แบบว่าแม่นยำมากเลยฮะอาจารย์อาร์มจริงๆผมต้องบอกว่าตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยอันนี้แยกเป็นแบบว่าในเวอร์ชั่นคอมิกกับเวอร์ชั่นหนังนะฮะทีนี้คอมิกเนี่ยจะมีตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ก่อนมานานและถ้าแบบว่าพูดในย้อนหลังไปเนี่ยนะฮะในเวอร์ชั่นคอมิกเพราะว่าคอมิกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าซับคัลเจอร์นะฮะวัฒนธรรมย่อยที่แบบว่ามันไม่ใช่เมนสตรีมอะครับอาจารย์อาร์มเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นทาบูเรื่องที่แบบว่าในสังคมไม่อยากพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในคอมิกมานานนมแล้วแต่ว่าในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยเรื่องประเด็นความหลากหลายทางเพศเนี่ยผมว่าช้าวิวัฒนาการช้ากว่าในการ์ตูนสักประมาณ10ปีนะฮะก็คือเราเพิ่งเห็นช่วงหลังปี2000อ่ะทีนี้มาถึงสังเกตการณ์ของอาจารย์อาร์มที่บอกว่าทำไมวอลไคลรี่มีกลิ่นอายของแบบว่าคนรักเพศเดียวกันถึงไม่ได้เป็นประเด็นวิจารณ์ในเชิงลบในสังคมมากนักอย่างนี้ค่ะอาจารย์อาร์มก็คือความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันที่เป็นแบบว่าผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยนะครับในคอมิกเนี่ยหรือแม้แต่ในหนังแต่ว่าในหนังเราจะไม่ได้เห็นมากนักนะฮะตัวละครที่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงในคอมิกเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเพื่อเป็นคือมันอยู่ในคอมิกนานแล้วเพราะว่ามันตอบสนองเขาเรียกว่าอะไรล่ะฮะแฟนตาซีของผู้ชายที่เป็นผู้อ่านเนี่ยแล้วพอมองว่าผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วมัน
แบบว่ากระตุ้นอารมณ์ทางเพศของเขาเป็นสายตาคือผู้ชายที่จับจ้องผู้หญิงในฐานะที่เป็นเซ็กซ์ออบเจกต์แบบนึงใช่ไหมครับใช่ครับมันเหมือนกับว่าเป็นเฟติชที่มองว่าแบบว่าผู้หญิง2คนมาเมคเอาท์มีความแบบว่าอีโรติกกันข้างหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงในการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยจะต่างกับผู้ชายกับผู้ชายรักเพศเดียวกันที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายนะฮะคือฝั่งผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยมันสร้างแฟนตาซีให้เขาเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาทีนี้พอมาเป็นฝั่งผู้ชายเนี่ยเริ่มมีปัญหาและนะฮะในกรณีที่เป็นซูเปอร์แมนแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์อาร์มก็ตั้งข้อสังเกตอีกเหมือนกันว่าพอเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นตัวร้ายอย่างโลกิเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าพอเป็นตัวนำอย่างซูเปอร์แมนเนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันทีเพราะว่าเวลาเราดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ผู้ชายที่เป็นตัวละครเอกอย่างซูเปอร์แมนเนี่ยคือลักษณะเขาเป็นตัวแทนของชาตินะฮะเราจะนึกภาพว่าเขาเป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันเลยกลายเป็นประเด็นโจมตีใหญ่โตแต่ว่าเวลาเราพูดว่าซูเปอร์แมนเป็นไบเซ็กชวลนี่เดี๋ยวขอบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าเราหมายถึงตัวละครที่เป็นลูกของคลาร์กเคนท์ที่ชื่อจอห์นเคนท์นะฮะอายุประมาณ 17-18 ปีเนี่ยนะฮะที่เล่าเรื่องกันกลายเป็นประเด็นใหญ่โตอย่างนี้ฮะคือคอมิกซูเปอร์แมนเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสมมุติฐานของผมนะฮะเขาเป็นตัวแทนของผู้ชายเพราะว่าการ์ตูนซูเปอร์แมนเนี่ยรัฐบาลตอนที่ตีพิมพ์ออกมาสักประมาณปี1930กว่าๆเนี่ยนะฮะรัฐบาลซื้อให้ทหารสหรัฐอ่านนะฮะจันอามเป็นแบบว่าโฆษณาชวนเชื่อให้อยากไปรบนะฮะเหตุผลที่คอมิกทหารอ่านการ์ตูนคอมิกกันเยอะๆเนี่ยเริ่มจากซูเปอร์แมนแล้วก็มากัปตันอเมริกาช่วงปี1940ซูเปอร์แมนก่อนเนาะเรานึกถึงการ์ตูนนะที่แบบว่าเล่มนึงไม่กี่เซนถ้าจำไม่ผิดประมาณ10เซนนะอาจารย์อาร์มแล้วเป็นหนังสือที่เราไม่ต้องถนอมมากอะการ์ตูนก็ม้วนๆพับๆยัดใส่กระเป๋าไปอ่านได้เนี่ยนะฮะรัฐบาลอเมริกาลงทุนหนักๆเลยนะฮะแบบว่าซื้อให้ทหารอ่านแล้วแบบว่าทุกเล่มเนี่ยก็จะมีสอดแทรกหน้าปกเนื้อเรื่องเนี่ยนะฮะทายอินประสบการณ์ของทหารที่ไปรบนะฮะเพราะฉะนั้นคอมิกเฟื่องฟูมากฮะแล้วเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ในนั้นเต็มไปหมดไม่ใช่เรื่องใหม่ครับอาจารย์อาร์มทีนี้จากที่สืบเนื่องที่อาจารย์วินพูดเมื่อกี้ครับก็เลยสงสัยว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วอะความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องรสนิยมทางเพศเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยมันน่าจะอยู่กับการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่อะไรพวกเนี้ยมาเนิ่นนานอยู่แล้วนานซะยิ่งกว่าที่อาร์มเองรู้ซะอีกอ่ะก็เลยคิดว่าจะดีมากเลยถ้าอาจารย์วินสามารถให้แบ็คกราวด์ทางประวัติศาสตร์แก่คุณผู้ฟังแล้วก็แก่อาร์มเองด้วยครับเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันมีความเป็นมายังไงทำไมเมื่อก่อนเราไม่ได้เห็นความ LGBT เยอะขนาดนี้ทำไมมันเพิ่งมาโดดเด่นในช่วงแบบ 2,000 เป็นต้นมามันมีคำอธิบายอะไรอยู่หรือเปล่าเรื่องเนี้ยครับเมื่อกี้ที่เราติดค้างอยู่คือเราบอกว่าการ์ตูนพวกนี้เป็นที่นิยมกันในหมู่ทหารใช่ไหมครับและอยู่ดีๆเนี่ยมันถูกกดผมขอย้อนกลับไปตรงนั้นนิดหนึ่งนะฮะว่าแบบว่าการ์ตูนบูมช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เรื่องเนื้อหาเนี่ยก็เต็มไปด้วยความรุนแรงนั่นนี่นู่นไม่ใช่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะทีนี้ผมย้อนกลับไปที่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีจำนวนคดีการใช้ความรุนแรงโดยเยาวชนเพิ่มมากขึ้นในสังคมอเมริกันนะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันโดยเชื่อมโยงเข้ากับการ์ตูนทีนี้มีนักจิตวิทยาเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฟรดริกเวิร์ธแฮมตีพิมพ์หนังสือเรื่อง Seduction of the Innocent ในปีค.ศ. 1954นะฮะซึ่งเขาบอกว่าการ์ตูนเนี่ยไป
็นตัวกัดกร่อนเยาวชนร้ายกว่าฮิตเลอร์อีกเขาเปรียบเทียบการ์ตูนว่าร้ายกว่าฮิตเลอร์นะฮะมีการตีความอย่างแบทแมนกับโรบินว่าเนี่ยส่งเสริมให้เยาวชนรักเพศเดียวกันหรือวันเดอร์วูแมนเนี่ยว่าทำให้ผู้หญิงเป็นเลสเบี้ยนอันนี้คือแบบว่าการอภิปรายของเวทแทมกับการ์ตูนเนี่ยนะฮะทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอเป็นแบบเนี้ยสมาคมการ์ตูนที่เขาเรียกว่า Comic Magazine Association of America นะฮะจันอามก็เหมือนพยายามจะสร้างกฎที่เป็นเซนเซอร์ตัวเองเนี่ยนะฮะคือเขาออกกฎขึ้นมาเพื่อไม่ให้รัฐบาลเข้ามาวุ่นวายเรียกว่าชั้นสกรีนเซ็นเซอร์กันเองดีกว่าถ้าแบบว่ารัฐบาลเข้ามานี่ยุ่งเลยทีนี้ในปีคศ1940เนี่ยเขาก็ร่างกฎระเบียบขึ้นมาชื่อว่าคอมิกโค้ดครับอาจารย์อาร์มว่าขอความร่วมมือแต่ละสำนักพิมพ์ว่าเฮ้ยช่วยตรวจสอบเนื้อหาการ์ตูนด้วยอย่าให้สุ่มเสี่ยงกับประเด็นอื่นๆซึ่งหนึ่งในประเด็นก็คือเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยครับว่าเขาขอเลยว่าอย่าให้มีนะฮะก็ทีนี้คอมิกโค้ดเนี่ยเริ่มต้นช่วงนั้นแต่ว่าถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณปี2010นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนไหมฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาผมจะพูดถึงว่าแบบว่าช่วงหลัง2010หรือระหว่างที่เขาใช้คอมิกโค้ดเนี่ยมีตัวละครเกย์หลุดมาบ้างไหมครับผมโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอามตินภพและจันทร์ภาวินในรายการหมายเหตุประเภทไทยในหัวข้อเรื่องความเป็นไบเซ็กชวลของซูเปอร์แมนนะครับเมื่อครู่เนี่ยอาจารย์ภาวินก็พยายามอธิบายให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมานะว่าจริงๆไอ้เรื่อง LGBT อะไรมันก็อยู่กับเรื่องแบบซุปเปอร์ฮีโร่มาเนิ่นนานแล้วแหละนะครับแต่มันก็มีความพยายามของนักจิตวิทยานะครับหรือว่าในวงการการ์ตูนกันเองเนี่ยที่พยายามจะเซลฟ์เซนเซอร์เรื่องเนื้อหากันเองในนามของสิ่งที่เรียกว่าคอมิกโค้ดนะครับทีเนี้ยสงสัยอย่างนึงครับอาจารย์วินไอ้สิ่งที่เรียกว่าคอมิกโค้ดเนี่ยมันอยู่มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันเลยหรือเปล่ามันถูกยกเลิกไปแล้วหรือเปล่าในปัจจุบันนะครับแล้วมันยกเลิกเมื่อไหร่ก็จริงๆแล้วคอมิกโค้ดเนี่ยมันอยู่ในแวดวงการ์ตูนประมาณปี1954ถึง2010ครับอาจารย์อามถือว่านานมากนะนั่นใช่นานมากครับอาจารย์อามอาจารย์อามเมื่อกี้ที่อาจารย์อามบอกว่าเอ้ยช่วงหลังเนี่ยที่ทำไมเราเห็นเรื่องพวกนี้อยู่ในการ์ตูนและเราบอกว่าเฮ้ยมันอยู่มานานแล้วเพียงแต่ว่าถูกกดไว้ด้วยคอมิกโค้ดพอปี2010เนี่ยทุกสำนักพิมพ์พร้อมใจกันเทคอมิกโค้ดอันนี้ครับอาจารย์อาร์มเป็นที่มาที่เราได้เห็นตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นในการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ทั้งในคอมิกแล้วก็ในหนังครับอาจารย์อาร์มแต่ทีนี้เราจะบอกว่าในช่วงระหว่างปี1954ถึง2010ที่คอมิกโค้ดมันยังใช้อยู่นะฮะอาจารย์อาร์มก็มีคือเขาขอความร่วมมือเฉยๆครับอาจารย์อาร์มกับสำนักพิมพ์ถามว่ามีสำนักพิมพ์ที่แบบว่าดื้อแพร่งไม่ยอมทำตามไหมมีครับอาจารย์อาร์มก็มันจะมีตัวการ์ตูนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เป็นบุคคลรักเพศเดียวกันเนี่ยหลุดออกมาบ้างครับอาจารย์อาร์มแต่ว่าอันเนี้ยตัวละครที่เป็น LGBT ที่หลุดมาช่วงคอมิกโค้ดเนี่ยน่าสนใจมากตัวละครแรกที่ผมอยากหยิบยกมาพูดนะฮะก็คือตัวละครที่ชื่อ Extraño ผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงภาษาสเปนถูกหรือเปล่าแต่คำเนี้ยเป็นแปลว่าแปลกนะฮะตัวละครไข้ที่เขาสร้างขึ้นมาในปี1988นะฮะเต็มไปด้วยการตีตราควบกั้มผิดนะฮะภาพเหมารวมของเกย์คือแบบว่ากรุยกรายออกสาวและเรียกแทนตัวว่าอานที่อ่ะป้าอย่างนั้นป้าอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยไวรัส HIV นะฮะคือเขาไปติด HIV มาตอนที่แบบว่าสู้กับเอดส์แวมไพร์เนี่ยก็คือตัวละครตัวเนี้ยถ้าเราดูเนี่ยนะฮะคือตัวละคร Extraño เนี่ยออกมาในปี1988ก็ยึดโยงกับวาทกรรมทางการแพทย์เรื่อง
homosexual เป็นตัวแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นต้นเหตุของการแพร่กระจายของ HIV AIDS ในยุค80แล้วก็ตัวละครตัวเนี้ยเป็นชาวเปรูฮะอาจารย์อาร์มคือแบบว่าพอจะสร้างตัวละครที่เป็น LGBT เนี่ยก็ผลักว่าไม่ใช่คนไม่ใช่อเมริกันใช่เป็นแบบว่าเป็นชาวเปรูนะฮะทีนี้จริงๆแล้วผู้เขียนตัวละครเอ็กซ์ตรานโยเนี่ยอยากเล่าเรื่องต่อแต่ผู้บริหารไม่อนุมัติตัวละครตัวนี้ก็ถูกกำจัดไปแต่จะบอกว่าพอไอ้คอมิกโค้ดถูกยกเลิกในปี2010ตัวละครเอ็กซ์ตรานโยฟื้นคืนชีพนะฮะประมาณปี2016 2017นะฮะก็ฟื้นคืนชีพนะฮะแล้วก็อีกตัวละครซูเปอร์ฮีโร่หนึ่งที่เป็น LGBT ก็คือชื่อ North Star ฮะเป็นแบบว่าเป็นทีม X-Men แต่ที่น่าสนใจก็คือ North Star นี่เป็นซูเปอร์ฮีโร่สัญชาติแคนาดาเหมือนกันนะจันอาร์มคือแบบว่าก็ยังไม่ใช่อเมริกันอยู่ดีเนาะยังไม่ใช่อเมริกันอยู่ดีเที่ยวผลักไปให้เป็นสัญชาตินั้นสัญชาตินี้แล้วพอคอมิกโค้ดสำนักคิมเทคอมิกโค้ดกันเนี่ยปีคศ2012 North Star จากเรื่อง X-Men นี่แต่งงานกับแฟนหนุ่มเลยจ้านะครับก็อันนี้คือเราจะเห็นสิ่งที่คอมิกโค้ดเนี่ยเป็นตัวกดทับไว้เป็นผลพวงของนักจิตวิทยาที่ผมพูดไปก่อนหน้าแล้วพอยกเลิกปี2010เนี่ยก็ขึ้นมาให้เราเห็นเยอะแยะมากมายเลยฮะตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็น LGBT ทีนี้ไหนๆก็ชวนอาจารย์ภาวินคุยเนาะในฐานะที่อาจารย์ภาวินเป็นทั้งนักวรรณกรรมแล้วก็นักวัฒนธรรมศึกษาครับเวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมที่เป็น pop culture อย่างแบบการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่หนังภาพยนตร์ต่างๆอะไรเงี้ยที่ไรอ่ะแล้วก็จะมองมันว่ามันเป็น pop culture เนาะทีนี้ถ้าเราพยายามจะทำความเข้าใจมันในทางทฤษฎีอะครับมันมีคำอธิบายทางทฤษฎีใดๆบ้างไหมในการอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ครับอย่างอันนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เรากำลังพูดถึงเจาะจงไปที่เคสของเคสซูเปอร์แมนเป็นหลักแต่ว่าถ้ามีเคสอื่นที่อาจารย์ภวินคิดว่ามันน่าจะพิจารณาร่วมกันก็น่าสนใจดีเหมือนกันขอฟังความคิดเห็นอาจารย์วินหน่อยครับจริงๆจริงๆเราอยากชวนอาจารย์อามคุยเรื่องนี้ในฐานะนักสังคมวิทยาเราเรียกอาจารย์อามว่าเป็นนักสังคมวิทยาได้ไหมเป็นสตรัคโกเป็นปัญหาอย่างหนึ่งอันนี้สารภาพอย่างปีที่เทอมที่ผ่านมาเราสอนเรื่องคอมิกส์เนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เอาทฤษฎีมาจับการศึกษาการ์ตูนคอมิกพวกเนี้ยมันจะทำให้การจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยมันเชื่อถือได้ไหมอันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นความเป็นจุดที่แบบว่าเราที่ทำเรื่อง pop culture ระแวงพอสมควรนะฮะว่าแบบว่าเราจะต้องใช้ทฤษฎีจัดมาอ่านงานพวกนี้ถ้าไม่ใช้ทฤษฎีจับจะทำให้แบบว่าแวดวงวิชาการไม่ยอมรับการศึกษาการ์ตูนคอมิกส์จริงๆแล้วการ์ตูนคอมิกส์เนี่ยการศึกษาคอมิกสตัดดี้เนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นช่วงปีช่วงเปลี่ยนผ่านหลังปี2000ขึ้นมานะครับอาจารย์อาร์มคือเกิดแล้วก็การศึกษาช่วงแรกๆเนี่ยเราก็อย่างที่บอกนะฮะก็ใช้ทฤษฎีในการอ่านนะครับทีนี้ตัวอย่างที่อาจารย์อาร์มถามผมว่าแบบว่าซูเปอร์แมนที่เป็นไบเซ็กชวลหรือความหลากหลายในการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเราจะใช้ทฤษฎีอ่านอย่างไรนะฮะอันนี้แบบว่าขออนุญาตหยิบยกแบบนี้ก็ละกันว่าแบบว่าเฮ้ยเราใช้แบบว่ามาร์กซิสมาอ่านก็ได้อันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะไปแบบว่าพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อทีนี้ขอนิยามมาร์กซิซึมด้วยความอายต่อหน้าฉันอามตามความเข้าใจของตัวเองก่อนนะฮะก็คือตัวเองเข้าใจว่าแบบว่ามาร์กซิซึมก็คือการผลิตทุนนิยมบังคับให้แบบว่ากรรมกรจำเป็นต้องขายแรงงานของตัวเองให้กับ
ราคาถูกให้กับนายทุนทีนี้ชนชั้นนายทุนทำยังไงเพื่อบีบบังคับให้แรงงานขายแรงงานราคาถูกให้เนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาเครื่องมือและวิธีการผลิตให้มันก้าวหน้าขึ้นตลอดขยายตลาดสินค้ากิจการไปทั่วโลกไม่ให้มันพอดีเพราะถ้าพอดีเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องแบบว่าเอาแรงงานของเราไปเสนอโดยที่แบบว่าต่ำกว่านั้นใช่ไหมฮะก็เหมือนกันผมคิดว่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยช่วงเฟส3เนี่ยอ่ะอันนี้ผมพูดถึง Marvel นะฮะสิ้นสุดเฟส3ก็คือเรื่อง Avengers Endgame หรือฝั่ง DC ผมก็คิดว่าภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันพอดีกับความต้องการของตลาดแหละครับอาจารย์อามคือทุกคนไม่ได้รู้สึกกระตือรือร้นอยากจะเห็นอะไรต่อพอจบ end game แล้วแบบว่าเฮ้ยเราก็จะถามว่า what's next มันแบบว่ามันพอดีเพดานแล้วทีนี้เขาในทุนอย่าง DC กับ Marvel ก็อย่างที่ผมบอกว่าแบบว่า demand กับ supply มันจะพอดีกันไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าพอดีปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องการเพิ่มเขาก็กระทุ้งเพดานให้เปิดออกนะฮะอย่างเขาเอาประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศมาใส่ในซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยอย่างตัวเองสารภาพนะฮะว่าแบบว่าติดตามซูเปอร์ฮีโร่มาเป็นเวลานานก็รู้สึกว่าเอ้ยมันพอแล้วเราจะไม่ดูอะไรต่อหลังจากเอ็นเกมพอมีประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศทั้ง DC ทั้ง Marvel เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องดูต่อแล้วจัดแจงซื้อตั๋วนะฮะอันนี้คือแบบว่าเอาเงินเล็กๆของตัวเองเนี่ยไปถมให้เงินใหญ่ๆของนายทุนก็ต้องเป็นทาสนายทุนต่อไปอันนี้คือตัวอย่างของการทำเขาเรียกว่าอะไรล่ะวิจัยเกี่ยวกับคอมิกสามารถทำได้ครับอาจารย์อาร์มครับพออาจารย์วินพูดถึงว่าพอจบจากเอ็นเกมแล้วในฐานะที่เราเป็นแบบเป็นแฟนคลับภาพยนตร์สายซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเราจะเสพมันต่อไปอย่างไรเนี่ยจู่ๆทำให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องนึงของทางฝั่ง Marvelนั่นก็คือ Eternals ซึ่งคาดว่ากำลังจะสตรีมลง Disney Plus เร็วๆนี้สิ่งที่ทำให้นึกถึงเกี่ยวกับ Eternals ก็คือว่าที่ผ่านมาครับดูเหมือนว่าการเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศในซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันถูกกดมาตลอดถูกไหมแต่ว่ามันค่อยๆเผยตัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่การมาชุมนุมกันกลายเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่แห่งหนึ่งเลยอ่ะมันมาปรากฏอย่างชัดเจนเลยในภาพยนตร์เรื่องนี้ Eternals มันมีทั้งคนที่เป็นเกย์คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีเด็กมีคนสารพัดกลุ่มมากมายเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าในส่วนสุดท้ายของการพูดถึงหัวข้อนี้ในรายการวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าอยากชวนอาจารย์ทวินพูดคุยกับ Eternals กันสักสั้นๆนิดนึงว่าอาจารย์วินมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Eternals บ้างการเล่าเรื่องในตัวละครที่เป็น LGBT ซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็น LGBT ใน Eternal เนี่ยเราว่าน่าสนใจแต่อันนี้เป็นน้ำจิ้มนะไม่แบบว่าไม่ทั้งหมดคือจะมีการทำงานเป็นทีมมากขึ้นเหมือนกับว่าการเล่าเรื่อง LGBT ในสื่ออื่นๆนะฮะส่วนมากเขาจะไม่คืออยู่เป็นครอบครัวที่แบบว่าผมว่าเราเคยคุยประเด็นนี้ในรายการหมายเหตุประเภทไทยไปแล้วนะฮะว่าแบบว่าคือครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวที่เป็นไบโอโลจีอะฮะเป็นครอบครัวที่เขาเลือกนะฮะการเล่าเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวละครที่เป็นLGBT ใน Eternal เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบว่าสมานฉันท์กับครอบครัวทั้งครอบครัวที่เป็นEternal ของเขาแล้วก็ครอบครัวที่เขาไปเลือกขึ้นมาใหม่อันนั้นคือ1ประเด็นแล้วก็ใน Eternal เราจะเห็นว่าEternal ในเรื่องเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามีกี่คนแต่ว่ามันจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ใช้กำลังบุกทะลวงส่วน Eternal อีกครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นสายฮีลอาจารย์อาร์มดูแลปกป้องไม่ใช่แบบว่าเป็นฝั่งที่ไป penetrate take action ใส่คนอื่นแล้วเขาเอาฝั่งตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ LGBT เนี่ยเป็นสายฮีลอะไม่ใช่สายที่ไป attack นะฮะเราจะเห็นว่าเขาเป็นผู้สร้างอันนี้น่าสนใจมากใน Eternal นะฮะเป็นผู้สร้างเปรียบเทียบกับ
God เลยนะฮะ LGBT แล้วเราก็คิดว่าแนวโน้มของตัวละครซูเปอร์แมนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่มีความนุ่มนวล gentle นะฮะการสร้างตัวละครจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบต้องบุกทะลวงทำลายล้างอะไรพวกนี้นะฮะแล้วพลังด้านนุ่มนวลเนี่ยของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยจะเราจะเห็นมากขึ้นในทั้งเวอร์ชันการ์ตูนแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ครับอาจารย์โอเคครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นการเปิดเผยตนว่าเป็นไบเซ็กชวลของซูเปอร์แมนนะครับซึ่งเป็นกระแสในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมสามารถ leave comment นะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนร่วมกันเอาไว้ได้นะครับในช่อง comment ในช่อง YouTube นี้หรือจะเข้าไป comment ใน Facebook ของประชาไทยก็ได้นะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและจันทร์ภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ